สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูเดียมาทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้าที่3นักเรียนดูคำชี้แจงนำอักษรหน้าข้อความที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างหน้าประโยคต่อไปนี้เขาจะมีประโยคให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าชนิดของประโยคแต่ละชนิดเนี่ยเป็นยังไงมาดูเลยประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าเนี่ยคือเนื้อหารายละเอียดเพื่อให้คนเนี่ยรับทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรซึ่งเป็นประโยคที่ไม่ต้องการคำตอบเช่นวันนี้คุณแม่พาฉันไปตลาดซึ่งไม่ได้ต้องการให้ใครมาตอบเราแค่ต้องการอยากเล่าก็คือประโยคบอกเล่านะคะต่อไปประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธก็คือประโยคที่บอกถึงการไม่ยอมรับข้อเสนอหรือข้อตกลงอาจจะมีคำว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบอยู่ในประโยคนั้นเช่นแม่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยฉันไม่ต้องการทำการบ้านตอนนี้ต่อไปประโยคคำถามประโยคคำถามเนี่ยเป็นประโยคที่ต้องการคำตอบในสิ่งที่ถามมีอยู่2ลักษณะคืออันแรกเลยประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นคำอื่นแทนที่ใช้คำถามเป็นคำถามปลายเปิดตอบแบบไหนก็ได้มักมีคำว่าใครอะไรเหตุใดเช่นอะไรอยู่ในกล่องใบนี้เราจะอาจตอบว่าปากกาอยู่ในกล่องนี้ก็ได้สมุดอยู่ในกล่องนี้ก็ได้นะคะต่อไปลักษณะที่2ก็คือเป็นประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบรับหรือปฏิเสธซึ่งมีคำว่าไหมหรือไม่อยู่ในประโยคคำถามเช่นเธอจะไปดูหนังกับฉันหรือไม่ค่ะต่อไปประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งคือประโยคที่บอกให้ผู้ฟังเนี่ยปฏิบัติตามให้ทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ให้ทำใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะประโยคคำสั่งให้ทำมักนิยมใช้คำกริยาขึ้นต้นประโยคหรือใช้คำว่าจงขึ้นต้นและในประโยคมักจะมีคำว่าสินะหน่อยอยู่ในประโยคด้วยเช่นกันเช่นเธอจงทำงานที่ครูสั่งให้เสร็จนะลักษณะที่2เป็นประโยคห้ามหรือสั่งไม่ให้ทำมักจะมีคำว่าอย่าห้ามเช่นอย่าออกนอกบ้านเวลากลางคืนต่อไปประโยคแสดงความต้องการคือประโยคที่บอกถึงความต้องการความอยากได้หรือต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเราจะมักจะพบว่าปรารถนาประสงค์อยู่ในประโยคด้วยเช่นโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณหมอโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณครูนี่คือประโยคแสดงความต้องการต่อไปประโยคขอร้องชักชวนและอนุญาตก็คือประโยคที่ให้ผู้ฟังเนี่ยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งผู้ฟังจะทำหรือไม่ทำก็ได้ซึ่งประโยคขอร้องจะรวมไปถึงประโยคชักชวนและประโยคอนุญาตซึ่งจะมีคำว่ากรุณาโปรดวานช่วยอยู่หน้าประโยคและจะมีคำว่าสิหน่อยนะอยู่หลังประโยคเช่นช่วยหยิบดินสอให้หน่อยกรุณาเข้าแถวทีนี้เรารู้จักแล้วว่าชนิดของประโยคแต่ละประโยคเนี่ยเรามีข้อสังเกตยังไงว่าเป็นประโยคชนิดไหนเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันข้อที่1ไก่ขันตอนใกล้รุ่งไก่ขันตอนใกล้รุ่งเรารู้เลยว่าเป็นประโยคบอกเล่ากอไก่ข้อที่2ฉันนำจดหมายของเธอมาให้ฉันก็คือแค่บอกเล่าเฉยๆไม่ได้ต้องการคำถามก็คือประโยคบอกเล่าครูเดียบอกแล้วต่อไปข้อที่3คุณพ่อจะไปเยี่ยมคุณย่าเมื่อไหร่นี่คือเป็นประโยคคำถามเลยซึ่งต้องการคำตอบเรารู้เลยนะคะก็คือคอควายข้อที่4ฉันไม่ใช่นักพากย์หนังตะลุงฉันไม่ใช่เราเห็นคำว่าไม่ใช่เรารู้เลยว่าเป็นประโยคปฏิเสธขอไข่ข้อที่5พ่ออยากให้ฉันเป็นพยาบาลเรารู้เลยค่ะเพราะว่าเป็นพ่ออยากให้ฉันเป็นพยาบาลก็แค่เล่าให้ฟังก็คือประโยคบอกเล่ากอไก่ต่อไปข้อที่6มารีอย่าส่งเสียงดังมารีอย่าส่งเสียงดังคำว่าอย่าก็คือประโยคขอร้องฉอฉิงข้อที่7เราจะไปกันหรือยังเราจะไปกันหรือยังก็คือพวกเราจะไปกันหรือยังก็คือประโยคชักชวนนะคะก็คือฉอฉิงข้อที่8อย่าวิ่งเล่นตรงบันไดนะอย่าวิ่งเล่นตรงบันไดนะเรารู้เลยว่าเป็นประโยคขอร้องฉอฉิงข้อที่9ช่วยหยิบปากกาบนโต๊ะให้ครูหน่อยช่วยหยิบปากกาให้ครูหน่อยเรารู้เลยค่ะเป็นประโยคขอร้องฉอฉิงข้อที่10ฉันไม่รู้จริงๆนะ
คำว่าไม่รู้เรารู้เลยค่ะเป็นประโยคปฏิเสธขอไข่ข้อที่11ชนะการแข่งขันเล่าให้ฟังเฉยๆว่าชนะการแข่งขันรู้เลยว่าเป็นประโยคบอกเล่ากอไก่นะคะข้อที่12ใครมีอะไรจะถามไหมคะรู้เลยว่าเป็นประโยคคำถามคอควายข้อที่13อย่าเล่นกันรุนแรงนักสิเดี๋ยวก็บาดเจ็บหรอกรู้เลยค่ะชอชิงประโยคขอร้องข้อที่14พ่อแม่ทุกคนปรารถนาจะเห็นลูกเป็นคนดีอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ทุกคนปรารถนาจะเห็นลูกเป็นคนดีก็คือประโยคบอกเล่ากอไก่ข้อที่15ฉันใคร่จะเห็นให้เป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งนี่เป็นประโยคที่แสดงความต้องการเลยว่าอยากจะเห็นให้เป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งก็คือจอจานต่อไปหน้าที่4มาดูคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนเรียงคำในประโยคต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์แต่ละข้อเนี่ยค่ะเขาจะมีคำมาให้แล้วให้เราเรียงให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ข้อที่1เขาให้คำว่าแล่นสถานีที่รถไฟกำลังไปเดี๋ยวเราลองมาทำกันนะคะอ่ะลองทำดูซิลองเรียงดูแล่นสถานีที่รถไฟกำลังไปได้มาก็คือรถไฟกำลังแล่นไปที่สถานีข้อที่2เขาให้คำว่าตุ๊กตาห้องในกำลังฉันเล่นอยู่นักเรียนลองเรียงประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์ค่ะเรียงได้แล้วเป็นฉันกำลังเล่นตุ๊กตาอยู่ในห้องข้อที่3ได้ตัวกระโปรงเขามากอย่างนี้ทำยังไงให้เป็นประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์มากที่สุดเขาอยากได้กระโปรงตัวนี้มากต่อไปข้อที่4เปาบุญจิ้นชอบแดงหนังดูเรื่องแดงชอบดูหนังเรื่องเปาบุญจิ้นข้อที่5รถถูกสุนัขตายทับเมื่อคืนนี้นะคะลองดูสุนัขถูกรถทับตายเมื่อคืนนี้ข้อที่6ท้องอย่างร่วงเขาแรงลองดูค่ะเขาท้องร่วงอย่างแรงข้อที่7ฝึกฝนทำให้การมากๆความเกิดชำนาญลองเรียงดูค่ะการฝึกฝนมากๆทำให้เกิดความชำนาญข้อที่8ค่ะเขาให้คำว่าฉันอาหารคนเดียวรับประทานนักเรียนลองเรียนให้ได้ประโยคค่ะฉันรับประทานอาหารคนเดียวข้อที่9ได้2พร่าช้าๆงามๆเล่มนักเรียนลองดูค่ะช้าๆได้พร่า2เล่มงามๆข้อที่10เรือนทองมีตนนอนเท่าไหวหนวดสะดุ้งกุ้งนักเรียนลองดูค่ะมีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหว